่วนกรณีที่คนชอบเข้ามาแล้วก็มาแซะบอกว่าเรื่องพี่คนนั้นเรื่องพี่คนนี้เรื่องพี่แสงเรื่องพี่สีเรื่องพี่นั่นเรื่องพี่นี่แล้วพยายามในการที่จะนะและพยายามในการที่จะเขาเรียกว่าแซะสลินหรืออะไรก็ตามแต่ข้อที่หนึ่งพี่สีเขาไม่ใช่สลินข้อที่สองสลิมไม่ได้เป็นคนที่จะต้องมานั่งโอบอุ้มคนที่กระทำความผิดข้อที่สามกรณีของการกระทำความผิดใดๆจะต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่ใช่เรื่องของประชาชนโดยทั่วไปและไม่ใช่เรื่องของพวกด้อมหรือ FC ผู้ใดในการที่จะไปทำให้มันบิดเบี้ยวจากกระบวนการยุติธรรมและข้อที่สามสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นพลเมืองสีใดๆกฎหมายไม่ได้แบ่งชนชั้นกฎหมายไม่ได้แบ่งสีกฎหมายไม่ได้แบ่งข้างกฎหมายกฎกติกาไม่ได้แบ่งว่าด้อมส้มเท่านั้นที่จะต้องติดคุกด้อมแดงเท่านั้นที่จะต้องติดคุกด้อมสลิ่มเท่านั้นที่จะต้องติดคุกกฎหมายมีไว้สำหรับเป็นมาตรฐานของประเทศของสังคมกติกามีไว้สำหรับการบังคับใช้และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกคนใครทำผิดคนนั้นก็อยู่ภายใต้กติกาเดียวกันไม่ใช่ว่าหน้าตาดีแล้วจะไม่ต้องอยู่ในกติกาไม่ใช่ว่าอยู่ชั้น14แล้วไม่ต้องอยู่ในกติกาไม่ใช่ว่าอยู่ชั้น15แล้วไม่ต้องอยู่ในกติกาไม่ใช่ว่ายังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเยาวชนไม่ต้องอยู่ในกติกาและไม่ใช่ว่าเป็นพลเมืองของประเทศไทยไม่ต้องอยู่ในกติกาก็เลยต้องอยากยกเลิก112เพราะกูจะได้ยกเลิกเสร็จกูจะได้ไม่ต้องทำตามกติกาใดๆจะด่าใครก็ได้เข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยกฎหมายกฎกติกามีไว้สำหรับการบังคับใช้กับผู้คนในสังคมไม่ว่าผู้คนคนใดนะคะไปกระทำความผิดในมาตราใดในกฎหมายใดผู้คนเหล่านั้นเขาจะต้องไปใช้กระบวนการตามกฎหมายในการที่จะต่อสู้ตามกระบวนการนะคะเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยพวกด้อมส้มเจอคดีเยอะก็มึงเลวเยอะมึงทำผิดเยอะมึงไม่รู้กฎหมายเยอะมึงเสลอเยอะมึงก็เลยติดคุกเยอะแล้วก็ทำผิดเยอะแล้วก็เลอะเทอะมากกว่าคนอื่นเขาเยอะโอ้ยทำไมพวกสลิมเนี่ยติดคุกน้อยเดียวก็พวกสลิมเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้เยอะฉลาดเยอะนะการที่เขาเนี่ยจะมีผิดพลาดพลั้งหรือใครก็ตามที่ผิดเขาก็จะต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่ากฎหมายมีไว้บังคับใช้สำหรับเฉพาะด้อมส้มเท่านั้นไม่ใช่ว่ากฎหมายมีไว้บังคับใช้เฉพาะพวกสลิ่มเท่านั้นหรือกฎหมายมีไว้บังคับใช้เฉพาะไอ้พวกที่เป็นด้อมแดงเท่านั้นกฎหมายบังคับใช้กับมึงทุกคนไม่ว่ามึงจะโคตรเง่าโคตรจักรราชพ่อแม่มึงเป็นยังไงตอนนี้กฎหมายเนี่ยบังคับใช้กับพวกคนไทยทุกคนยกเว้นเทวดาเพราะถ้าเกิดมึงไม่เป็นเทวดาเนี่ยกฎหมายจะต้องบังคับใช้มึงเท่าเทียมกันทุกคนยกเว้นมึงเป็นเทวดาขนาดลูกเทวดากูว่าถ้าเกิดทุจริตขึ้นมามันก็ไม่รอดเหมือนกันนะขนาดน้องเทวดามันจะไม่รอดเหมือนกันนะพยายามจะเข้ามาประเทศไทยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเข้ามาก็จับทันใดได้เหมือนกันนะเพราะทำท่าจะไม่รอดเหมือนกันนะถึงแม้จะเส้นใหญ่ระดับนายกรัฐมนตรีคุ้มกระหัวอย่างไรก็ตามแต่ว่าเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่าณเวลานี้ยังไม่แก่ยังไม่ป่วยจะทำตัวเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาอีกคนหนึ่งไปอยู่ชั้น14ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่ากฎหมายมีไว้บังคับใช้สำหรับคนที่เป็นประชาชนพลเมืองเท่ากันทุกคนยกเว้นเทวดาแต่ถ้าเกิดพ่อโคตรแม่มึงไม่ได้เป็นเทวดาเนี่ยนะมึงก็ไม่สามารถในการที่จะนะอยู่เหนือกฎหมายได้นะมึงจะอยู่เหนือกฎหมายได้เนี่ยมึงจะต้องเป็นเทวดาและมึงจะต้องแก่มึงจะต้องป่วยมึงจะต้องมีโรคหลายโรคสารพัดลุมเล้าเข้าใจที่พูดนี่มั้ยจบนะจบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงอย่าเอาสมองหมาปัญญาควายระดับส้มเน่าเนี่ยมาวัดสติปัญญาของคนอื่นและมึงอย่าพยายามในการที่จะเอาความพลาดพลั้งของผู้ใดก็ตามแต่มาวัดสติปัญญาของสลิ่มทั้งปวงและมึงไม่ใช่พยายามในการที่จะนะเอาสติปัญญาเท่าหางอึ่งของพวกมึงเนี่ยไปเกรียนคีย์บอร์ดเพื่อที่จะไปเยาะเย้ยคนนั้นเยาะเย้ยคนนี้และก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนั้นโดยที่คิดว่าคนอื่นเนี่ยนะเขาจะเป็นเหมือนมึงคือกฎหมายมีไว้หลายมาตรฐานเข้าใจที่พูดนี้ไหมฉันโอเคกับฉันแล้วพวกเธอจะมาจ้ำจี้จ้ำชัยอะไรฉันเยอะแยะนักหนาล่ะเธอดูที่คอนเทนต์เธอไม่ต้องดูที่หน้าตาฉันดร.มาริกาเปิดไลฟ์มาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับครีเอเตอร์คอนเทนต์ฉันเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์
ฉันไม่ใช่นางงามไม่ใช่มิสไทยแลนด์เบอร์ไม่ใช่น้องฟ้านะและฉันก็ไม่ใช่ดาราดังนั้นเธอไม่ต้องมาพึ่งพาความสวยฉันเธออย่าคาดหวังในความสวยของฉันเธออย่าคาดหวังในความสวยของฉันเธออย่าคาดหวังในหน้าตาของฉันเพราะว่าฉันไม่ได้ขายหน้าตาฉันไม่ได้ขายความสวยแต่ฉันขายคอนเทนต์ฉันเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้ตรงกันนะคะค่ะจบนะคะแม้พวกเธอเนี่ยก็อยากจะให้ชวนสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะหน้าตาดีแต่ว่าฉันไม่ได้สาขายฉันไม่ได้ขายหน้าตานะถึงแม่ฉันจะหน้าตาดีคือหน้าตาเป็นของแถมน่ะแม่ฉันแถมให้ตั้งแต่เกิดพ่อฉันน่ะแถมพ่อฉันกับแม่ฉันฟิชเจอริ่งกันแล้วเขาก็ได้ของแถมมาหน้าตาฉันน่ะล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเธอไม่ต้องไปสนใจนะคะคาดเธอไม่ต้องมานั่งคาดหวังหน้าตาฉันหน้าตาฉันจะสวยไม่สวยจะเหี้ยกอย่างไรนะนะไม่ต้องมาคาดหวังเพราะว่านะพอฉันเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยนะฉันก็เปิดออกมาเนี่ยไม่งั้นถ้าเกิดมานั่งว่าหน้าตาจะสวยไม่สวยมานั่งคาดหวังหน้าตาฉันแล้วทีนี้ฉันก็จะคิดคอนเทนต์ไม่ออกเข้าใจที่พูดนี่ไหมมันจะมีบอกว่าวันวันเอาแต่นั่งด่าสสสอบตกข้อที่หนึ่งดร.มลิกาไม่ได้วันวันเอาแต่นั่งด่าจริงๆวาไรตี้ทอล์กโชว์มีทุกคืนเนี่ยมันจะมีสีสันอย่างอื่นไปด้วยเขาเรียกว่าพูดเอาฮาทอล์กเอามันมีเยอะแยะแต่ว่าเกิดว่าพวกเธอเนี่ยนะเป็นตัวเหี้ยไงพวกเธอเป็นตัวเหี้ยไงพวกเธอก็เลยจะได้ยินแต่เสียงด่าแต่ว่าเสียงที่เป็นวาจาอันไพเราะอันอื่นเนี่ยพวกเธอไม่ observe พวกเธอไม่ได้เสิร์ฟสิ่งนั้นไงฉันไม่ได้เสิร์ฟสิ่งนั้นให้พวกเธอเพราะว่าพวกเธอเป็นคนละสปีชีกับคนดีๆที่เขามารับข้อมูลอื่นๆบางคนที่เขามาเข้ามารายการดร.มลิกาเนี่ยเขาก็จะได้รับข้อมูลที่ดีๆเยอะแยะคือรายการจัดทีนึงชั่วโมง2ชั่วโมงกลางคืนทีนึง 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยคงไม่มีใครหรอกที่จะต้องใช้ 2-3 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนั่งด่าทั้ง3ชั่วโมงไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นแต่บังเอิญพวกเธอเนี่ยไปจำเฉพาะท่อนที่ด่าเพราะว่ามันโดนพวกเธอหมดไงฉันชั่วโมง3ชั่วโมงฉันด่าไป3นาทีมึงไปรับทราบ3นาทีนั้นแล้วมึงก็ไปเสิร์ฟเอาแค่3นาทีนั้นโดยที่มึงไม่ได้รับบริโภคไอ้3ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยมึงไม่บริโภคเลยแต่มึงไปบริโภคเฉพาะไอ้ตอนที่ดร.มลิกาท่อนด่าเข้าใจมั้ยเค้าเรียกว่าท่อนฮุกท่อนด่ามึงก็ไปจำเฉพาะตอนที่ดร.มลิกาด่าตอนที่ดร.มลิกาชมตอนที่ดร.มลิกาสง่างามตอนที่ดร.มลิกาไม่ด่าตอนที่ดร.มลิกาเขานะมีการสร้างความสารขันนะดร.มลิกาเขาวาไรตี้ทอล์คโชว์ชวนให้มีความรู้สึกคลายเครียดนะมีดร.คนเดียวในโลกนี้ชื่อดร.มอลลี่ดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่สามารถเล่าข่าวเครียดข่าวเฮี้ยๆให้พวกเธอฮากันได้มีกูคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ฝรั่งยังทำไม่ได้เลยมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเรื่องเฮี้ยๆของพวกมึงเนี่ยกูเล่าให้เป็นเรื่องตลกได้เนี่ยแล้วปรากฏว่าเรื่องเหี้ยๆของพวกเธอเรื่องเหี้ยๆของพวกหัวหน้าด้อมส้มของพวกเธอเนี่ยนะมันสามารถฟังเรื่องของมันเองแล้วหัวเราะไปด้วยเนี่ยแล้วมันยอมให้ดร.มลิกาด่าเพราะมันสามารถฮาและเรียกเสียงหัวเราะให้กับพวกมันไปด้วยขนาดเมียมันฟังมันยังหัวเราะเลยโอ้ดร.มลิกาพูดเห็นภาพผัวมันเลยอย่างนี้เลยนะเธอเข้าใจที่พูดนี้ป่ะเนี่ยขนาดหัวหน้าแก๊งหัวหน้าขบวนพวกมึงก็ยังยอมรับเลยศิลปะในการทอล์คโชว์ของดร.มลิกาเนี่ยแต่พวกเธอเนี่ยไปฟังท่อนไหนไงทำไมถึงรู้สึกแต่ดิ้นแล้วรู้สึกเจ็บใจรู้สึกแค้นเคืองขุ่นเคืองขุ่นข้องหมองใจอะไรไงใช่ไหมมึงไปเจอท่อนไหนไงมึงไปเจอตัวไหนมาไปเจอท่อนไหนมาไงทำไมชีวิตถึงต๊อกก็แก๊ปมันมีพวกเหี้ยมันมีพวกด้อมเหี้ยอ่ะมันพวกสายเหี้ยมันมาด่ามันนี้ก็แก๊ปเห่าเลยเห่ามันเลยเด้อก็แก๊ปเห่ามันเลยก็แก๊ปเห่ามันด่ามันเลยเอาหน้าให้ฉันหน่อยสีแดงเอาใส่แก้วไอ้นี่มาก็แก๊ปด่ามันก็แก๊ปเอาเลยลุยก็แก๊ปลุยเลยลูกลุยเลยพวกไอ้เหี้ยมีอยู่ประมาณ4ตัวในนั้นลุยเลยลูกลุยเลยลุยเลยก็แก๊ปดูนู่นก็แก๊ปดูก็แก๊ปด่ามันก็แก๊ปด่ามันแทนหมามี้ก็แก๊ปด่ามันแทนหมามี้เลยไอ้พวกนั้นน่ะก็แก๊ปด่ามันก็แก๊ปด่ามันแทนหมามี้นี่ก็แล้วกันอ่ะอาจจะได้สว่างสวยหน่อยอ่ะมาเอาแอปนี้ไปแล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิดเราเจอไอตัวเกลียนมาเราก็จะใส่แอปนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปไม่ต้องเข้ามาเกลียนดร.มลิกานะไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้เลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันก็จะบอกอย่างนี้นะคะฉันจะ
นะถ้าเกิดมีตัวเปลี่ยนเข้ามาฉันจะไม่ด่านะฉันจะไม่ด่าแต่ฉันจะเปลี่ยนเป็นแอปนี้ทันทีนะคะอืม